จากกรณีที่มีการกดบัตรแทนกันในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ก็นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากที่มีการเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละบุคคลอยู่ที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการกิจการสภาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องนี้จากกรณีมีคำร้องของคุณขจิตชัยนิคมเมื่อครั้งที่กดบัตรแทนกันในการลงมติในยัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา44ในครั้งนั้นนะครับเมื่อมีการตรวจสอบและก็เชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาสอบถามปรากฏว่าภาพที่จับโดยกล้องของการถ่ายทอดสดของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่สามารถที่จะจับภาพได้ทั่วทั้งที่ประชุมสภาจึงไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำผิดได้นะครับที่ประชุมก็เลยมีมตินะครับว่าให้ผู้อำนวยการสำนักการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมารับทราบแล้วก็มีมติมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปจัดซื้อหรือติดตั้งทีวีวงจรปิดหรือ CCTV เนี่ยในห้องประชุม10จุดซึ่งจะติดตั้งในห้องประชุมของสุริยันที่จะใช้เป็นการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและก็ประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะเปิดใช้ในสมัยประชุมหน้านะครับเพื่อพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหามาตรการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับ